ันนี้เราเช็คเอาท์กันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่วนดอกไม้ก่อนไรเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคืออะไรอ่ะโอ้โหนายอ่ะประโยชน์ของคุงนะครับก็เอาไว้รองรับไปเนี่ยครับมันก็จะอ๋อต้องไม่บอกช้ำจ้ะไปส่วนไฮดีเนียกันนะคะซึ่งเรานั่งแท็กซี่ไปโดยวันนี้แท็กซี่เขาไม่ให้เหมาเขาก็จะเป็นคิดตามมิเตอร์ซึ่งเริ่มที่8นะคะ8,000ดองเรามาดูความเร็วของมิเตอร์กันนะโอ้ยดูไม่ได้สั่นสะเทือน100เมตรนี่คือ100เมตรระยะทางใช่ไหมอันนี้คือราคานะคะ70 minutes ก็คือ70นาทีก็ชั่วโมง10นาทีเหรอโอเคอันนี้คือราคาที่เราต้องจ่ายนะคะค่าแท็กซี่ โอเคเออถึงแล้วถือว่าถึงแล้วใช่ไหมนี่ครับพอตอนเรามาถึงเนี่ยมันก็จะประมาณ 7:30 แต่ยังไม่เปิดพี่แท็กซี่กำลังโทรให้อยู่นะคะคนขับแท็กซี่ของเราก็โทรตามให้ได้เปิดได้แล้วเย้และที่สุดเราก็ได้เข้าที่เราไม่เจอ16,000 for one person oh god now you don't got and you are by ticket again โอเคเป็นไงครับเช้านี้ของเราเกือบไม่ได้เข้าอีกแล้วค่ะเหมือนมันยังปิดอยู่ยังไม่ถึงเวลาเปิดแต่คุณพี่แท็กซี่เนี่ยเขาโทรให้แล้วก็ทางนั้นบอกว่าให้เข้ามาก่อนได้เลยแล้วก็จะมีค่าเข้าคนละ 15,000 ก็ประมาณประมาณ20บาทเก็บค่าเข้าด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะจะทำสวนใช่ไหมโอ้ยทุ่งมันใหญ่มากเลยค่ะคือดีมากสวยมากก็จะประมาณนี้ดอกไม้เต็มทุ่งเลยและผู้ชายกับดอกไม้ของเราก็เดินเร็วๆต้นนำมาต้นขี้เหรอต้นเดินกลับมาเร็วถ่ายวิดีโออยู่เดินกลับมาเร็วรู้นะว่าไอ้ต้นเนี้ยก็ข้างล่างมันแข็งมากเลยเนี่ยไอ้ที่เขาตัดแล้วเนี่ยนี่ค่ะเขาจะตัดเป็นร่องไว้ให้คนเดินได้ใช่เหมือนเมื่อก่อนเขาอาจจะปลูกขายแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเก็บตังค์ดีกว่าก็ยังขายด้วยแหละเพราะมันมีแบบเป็นโดมแบบเนี้ยเยอะเลยเป็นโดมแต่ตรงนี้ก็เป็นร้านใช่นี่นะคะมุมถ่ายรูปก็จะต้องขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นสาวจีนก่อนจะไปสนามบินนะตอนนี้เรากำลังเดินไปคาเฟ่ชื่อว่าร้านแอนคาเฟ่นะคะอยู่ไม่ไกลจากที่พักมากก็น่าจะเดินประมาณสักเกือบ10นาทีเมื่อก่อนเราขับรถผ่านไปแล้วรอบนึงร้านแอนคาเฟ่แล้วนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้น่ารักมีแสงด้วยดีจังบรรยากาศดีมากนี่เราได้ที่นั่งหรือยังนะเดี๋ยวลงไปดูนะคะว่าเพื่อนๆไปนั่งกันตรงไหนอ๋อด้านในนู้นอ
จบทริปลงแล้วค่ะ3วัน4คืนเอ้ย4วัน4วัน3คืนเออ4วัน3คืนมีครบทุกรสไหมค่ะอาหารที่นี่ก็เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดไม่ฮอนด้าโตโยต้ามาโคเกอร์เอาเป็นว่าเป็นทริปที่สนุกมากค่ะแล้วก็มีครบทุกรสทั้งโดนโกงไม่โดนโกงเจอคนใจดีเจอคนต่อแหลเจอแบบของกินอร่อยเจอของกินที่กินไม่ได้เยอะมากเอาเป็นว่ายังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบาย กว่าแน่นอกแล้วนะตอนนี้ต้องทำหน้าฟินแบบพี่ป๋อมด้วยนะมันไม่สั่นแล้วอ่ะ